ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Say Hi ไซอาเซียนนะคะอยู่กับกิฟต์ศิยาพรมาลัยศิริรัตน์อีกเช่นเคยค่ะสัปดาห์นี้นะคะจะเป็นสัปดาห์ที่6ค่ะที่กิฟต์จะนำเสนอถึงเทศกาลและประเพณีของประเทศต่างๆนะคะตั้งแต่ไทยสปป.ลาวเมียนมาเวียดนามสิงคโปร์สัปดาห์นี้จะเป็นกันที่ประเทศกัมพูชานะคะส่วนวันนี้จะเริ่มต้นกันที่เทศกาลใดนั้นไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยค่ะเริ่มต้นกันกับเทศกาลแรกในวันนี้นะคะคือเทศกาลน้ำเป็นเทศกาลประจำปีของประเทศกัมพูชาค่ะโดยจะมีการเฉลิมฉลองด้วยการแข่งเรือยาวการแสดงพลุดอกไม้ไฟและขบวนพาเหรดบริเวณทะเลสาบโตเลสาบเทศกาลน้ำจัดขึ้นทุกปีตั้งแต่วันขึ้น14ค่ำ15ค่ำจนถึงแรม1ค่ำในเดือนพฤศจิกายนซึ่งทางการกัมพูชานั้นประกาศให้เป็นวันหยุด3วันนะคะเทศกาลนี้จะคล้ายกับประเพณีลอยกระทงของไทยโดยจัดขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงบุญคุณและแสดงความขอบคุณต่อแม่น้ำโขงและทะเลสาบโตนเลสาบที่นำความอุดมสมบูรณ์มาสู่ชาวกัมพูชาค่ะขณะที่การแข่งเรือนั้นก็เป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ช่วงศตวรรษที่12ในยุคเมืองพระนครที่ช่วงนั้นอาณาจักรเขมรกำลังรุ่งเรืองมีชัยเหนืออาณาจักรจามในการสู้รบทางเรือนะคะสำหรับประเพณีแข่งเรือยาวจัดขึ้นในวันขึ้น15ค่ำเดือน12ตามปฏิทินจันทรคติเกษตรกรจะจัดงานแข่งเรือยาวขึ้นเพื่อความสนุกสนานและความสามัคคีที่กรุงพนมเปญ นะคะส่วนหน่วยงานราชการต่างๆก็จะจัดหาเรือยาวมาร่วมแข่งขันที่บริเวณหน้าพระบรมราชวังจตุมุขมงคลซึ่งเป็นจุดที่แม่น้ำโขงแม่น้ำทะเลสาบและแม่น้ำบ่าสักบรรจบมารวมกันละค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะท่านผู้ชมกับเทศกาลน้ำของกัมพูชาที่กิฟต์ได้นำเสนอในวันนี้สำหรับวันพรุ่งนี้จะนำเสนอถึงเทศกาลใดต่อห้ามพลาดนะคะตอนนี้มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วค่ะกับช่วงภาษาอาเซียนค่ะสำหรับภาษาอาเซียนในวันนี้ขอเสนอภาษากัมพูชาคำว่าสตึงแปลว่าแม่น้ำค่ะฟังอีกครั้งนะคะสตึงแปลว่าแม่น้ำค่ะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับรายการ Say Hi Style อาเซียนได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ